คะเป็นนักเล่านิทานจากเกาหลีแล้วก็จะเล่านิทานจากภาพวาดโบราณของเกาหลีให้ฟังค่ะ The pictures was painted by Taiwan Shinpo in the Joseon Dynasty in Korea ภาพวาดนี้ก็วาดโดยจิตรกรคนหนึ่งในยุคสมัยหนึ่งในเกาหลีฟังไม่ออก He describing sensuously and humorously the daily life and love life the many of aristocrats and women. So, จิตรกรคนนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของการเขียนภาพที่จะบรรยายถึงชีวิตประจำวันนะคะของชาวบ้านทั่วไปแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ทำให้เขามีชื่อเสียงคือเขาจะมีการบันทึกภาพของผู้หญิงไว้เยอะงานชิ้นนี้เป็นงานที่ถือว่าเป็นงานชิ้นโบแดงของจิตรกรท่านนี้เลยนะคะชื่อว่าเป็นตาโนเนี่ยค่ะถ้าดูรูปใกล้ๆเห็นคะรูปใครทำอะไรในรูปก็มีคนอยู่มากมายเลยก็มีทั้งผู้หญิงใส่เสื้อไม่ใส่เสื้อนะคะที่นั่งอยู่ข้างบนใส่เสื้ออยู่แล้วมีผู้หญิงกำลังอาบน้ำอยู่ในแม่น้ำแล้วก็มีพระสงฆ์มาแอบดูผู้หญิงเขาว่าถือว่าจิตรกรก็ได้บิดบิดกับบรรยายภาพในวิธีที่ซื่อสัตย์นะคะคือเกิดอะไรขึ้นเขียนไปอย่างนั้น Yes and he describes also he describes describes and kind of festivals and in the Joseon dynasty and first of all and especially the woman recalls the Korean traditional story Chunhyang because it wasAt the time of this birthday moon, when she young. This is a picture. ก็คือเหมือนกับเป็นช่วงของเทศกาลหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงคนที่อยู่ตรงกลางก็กำลังเหมือนกับอยู่ในระหว่างที่เหมือนเป็นการประกอบเหมือนพิธีอะไรสักอย่าง Yes, and the Korean Chunhyangjeon is a Korean love story. The Korean people.Like the mosque, and that is so famous as could be Korean Romeo and Juliet. ขอโทษไม่มีแปลผิดคือจริงๆแล้วคนถึงผู้หญิงที่อยู่ตรงกลางเนี้ยค่ะว่าชื่ออะไรนะชุดยังจางเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องของเป็นเรื่องเล่าของเกาหลีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนรู้จักกันมากที่สุดถ้าเทียบแล้วก็เหมือนเรื่องโรมิโอกับจูเลียน Yes, they were both the tender age of the 15th, the same age.แล้วก็ผู้หญิงในเรื่องนะคะกับคู่รักก็คืออายุ15ปีเท่ากับโรมิโอกับจูเลียนเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเล่าเรื่องของคู่รักคู่นี้ให้ฟังชุนยังจันยอนยังจัน is Korean love story ชุนยังชุนยังเรื่องของชุนยังยังชุนยังไปชุนยัง was your ruler over retired insect, female entertainer. And Mongyong was the son, the local governor. Right? And they live in the province of Jeolla in the town of Daman. เมื่อกี้นะคะเป็นภาพของคู่รักในเรื่องค่ะคนหนึ่งผู้ชายมีอาชีพเป็นช่างไม้ส่วนผู้หญิงมีอาชีพเป็นนักแสดงแล้วก็ทั้งคู่อยู่ในเมืองที่ชื่อเมืองนางบอน They were destined to meet at the town of festival ทั้งคู่มาพบกันตามบุพเพสันนิวาสตามพรหมลิขิตที่เทศกาลอโนมยะ On the first of the spring time of day Chunhyang went out playing on the street In the distance Mongyong saw her and fell in love withในวันแรกของเทศกาลธนูซึ่งเป็นวันแรกของฤดูเป็นวันนั้นนะคะเป็นวันแรกของฤดูใบไม้ผลิตัวผู้หญิงเนี่ยชุนยางเนี่ยออกมาอยู่ที่เกาะตรงข้างหลัง
ายามจะอ่านหนังสือพยายามจะทบทวนบทเรียนอะไรก็ทำไม่ได้ทุกอย่างมีแต่ภาพผู้หญิงอยู่ในหัว so he asked his servant find out where was the girl เขาก็เลยถามคนรับใช้ว่าไปตามหาผู้หญิงคนนั้นให้หน่อยสิเธออยู่ที่ไหนเนี่ย so when that girl and Munyo went to the Chunyang's house there he told her mother and Chunyang that wanted to marry her อ๋อแล้วทีนี้พอทราบว่าอยู่ไหนเนี่ยก็เลยตามไปถึงบ้านของผู้หญิงบ้านของชุนยันก็ไปคุยกับแม่ของชุนยันว่าอยากจะแต่งงานกับลูกสาว But her mother wasn't there because didn't take it seriously because her daughter was from her origin and man was a member of the nobility แต่ว่าแม่ของชุนยันเนี่ยไม่ได้คิดอะไรจริงจังกับคำขอแต่งงานเพราะว่าตัวผู้ชายเนี่ยปูนสูงในขณะที่ชุนยังเป็นหญิงต่ำต้อย But then I probably on Mungyo due to Chunyang's house almost every day they came to love each other intensely แล้วแต่ขณะนี้ชุนยังก็ไปจำชื่อไม่ได้ What's the name of the man Mungyo Mungyo ลงไปบ้านของชุนยังทุกวันแล้วก็เลยตกหลุมรักกันในที่สุดYes, yes, the key. So the more
So he ordered her to become his mistress. Which means this, oh sir, I can't do it because I'm a lady engaged to a man. No matter! Who do you think you are, Chunyang? You are the same. The man and the painter, right? You think after all is a kitten. Come to my tonight. เจ้าเมืองบอกว่าช่างปลายเธอที่รู้ตัวเลยว่าเพลงชุนยางก็คือผู้ชายเธอเป็นแค่เหมือนกับจริงๆแล้วเข้าใจว่าน่าจะเหมือนกับเป็นนักแสดงหรือเป็นคล้ายๆเก่งคล้ายๆเอกชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้ความบันเทิงเพราะฉะนั้นคืนนี้ยังไงเธอก็ต้องมาหาฉัน No แต่ชุนยางบอกว่าไม่ So you're furious and he threw Chunyang in prison. เจ้าเมืองโกรธมากนะคะก็เลยให้คนมาจับชุนยางไปขัง Meanwhile, in Seoul, the Mongyong has a speaking tent and came to the village as a secret royal attendant. ในขณะเดียวกันนะคะผู้มั่นของชุนยางนะคะ ก็ผ่านการสอบเป็นข้าราชการได้แล้วก็เลยกลับมาที่เมืองนี้ในฐานะของเหมือนผู้สืบราชการแล้ว Oh, he was sorrow. He was happy that the sorrow reunited with his fiance, whom he had missed so much. เขาดีใจมากเลยที่ได้กลับมาเจอกับคู่รักที่คิดถึงมานาน Oh, but upon his return, he heard the village people complaining about เมื่อระหว่างที่กลับมาที่เมืองนี้เนี่ยก็ได้ยินผู้คนมากมายบ่นถึงพฤติกรรมของเจ้าเมืองคนใหม่ แล้วแถมที่น่าสนใจที่สุดคือชุนยังมีปลุกจับขังพวกอีกด้วย เขาก็เลยจะต้องจัดการอะไรบางอย่างกับเจ้าเมืองที่คดโกงคนนี้ So after for a while, alright, in the middle of the story, the government dragged Chunyang out of prison. วันหนึ่งนะคะระหว่างนั้นเองเจ้าเมืองก็จะให้มีการเดินสวนสนามแล้วเจ้าเมืองก็ไปลากชุนยางออกมา And he ordered once again, you Chunyang, okay, you have to be my mistress. So Chunyang said, no, 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 no ever. So a servant cannot serve two masters. Woman cannot serve two husbands. So I would rather die than serve you. Just kill me right now. วันนั้นเองนะคะตัวเจ้าเมืองก็ยังสั่งชุนยางว่าเธอต้องมาเป็นขนมของฉันแต่ชุนยางบอกว่า ผู้หญิงใดชุนยังบอกว่าคนใช้คนเดียวนะคะไม่สามารถจะรับใช้เจ้านายได้สองคนก็เหมือนกับที่ผู้หญิงหนึ่งคนไม่สามารถจะมีสามีได้สองคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบเธอก็คือไม่เด็ดขาดแล้วก็ถ้าจะบังคับกันอีกก็ขอให้ฆ่าให้ตายซะดีกว่าที่จะไปเป็นเมียของเจ้าเนื้อ ทันทีที่เจ้าเมืองนะคะจะสั่งประหารชีวิตชุนยางแฟนของชุนยางก็กลับเข้ามาพอดีในฐานะผู้สืบราชการลับของกษัตริย์แล้วเขาก็โผล่เข้ามาขัดจังหวะ At first, Chunyang didn't recognize the who the inspector was, but when Mongyong revealed his true identity, First time, she didn't recognize the who the inspector was, but after that, when Mongyong revealed his true identity, so she shed tears of joy. Oh my God, you saved me! ตอนที่ชุนยังเข้าตอนที่คู่รักเข้ามาเนี่ยชุนยังจำเขาไม่ได้แต่ทันทีที่เขาเปิดเผยตัวตนของตัวเองว่าเขาเป็นใครชุนยังก็ถึงกับหลั่งน้ำตาออกมา
your loved ones to the end. แล้วมุนยองนะคะประสานคำโทษเจ้าเมืองโค่ฟดโปงหลังจากนั้นก็แต่งงานกับชุนยองแล้วชุนยองก็ได้รับฉายาว่าเป็นหญิงสาวผู้ซื่อสัตย์ Yeah, Chunyongjan, this three has adapted in the variety of genres such as musical, drama, movies, and ballet as well as the Korean traditional narrative music and story.เรื่องของชุนยังก็เลยถูกนำมาทำเป็นการแสดงต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นละครร้องหรือแม้แต่การแสดงดนตรีแบบพื้นเมืองของเกาหลีเอง and also every year May Chunyang Festival has been named the background of the story แล้วในทุกปีในเดือนพฤษภานะคะก็จะมีการจัดเทศกาลชุนยังขึ้นที่เมืองนำมอนซึ่งเป็นที่เรื่องราวนี้เกิดขึ้น Yes, if you get a chance to visit Korea, participate. But if Chunyang, if Mongyang, you'll be great. แล้วก็ถ้ามีใครได้ไปเกาหลีอย่าลืมไปเที่ยวงานนี้นะคะจะได้ไปเจอกับชุนยังแล้วก็คุณยองที่เมืองนี้ด้วย Yes, alright.